ต้นทุนใบหนึ่ง70กว่าบาท72 73บาทแต่มาขายพี่น้องประชาชนใบหนึ่งไปละ100บาทกำไรนะครับ21 22บาท27บาทคิดดูดิครับนี่คือความเลวร้ายที่สุดของประเทศไทยครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและเป็นปัญหาเรื้อรังที่คนไทยทั้งชาติต้องการให้มีการแก้ไขและก็ให้มีการดำเนินการให้เด็ดขาดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นั่นก็คือการที่นะครับผู้อำนวยการกองฉลากกินรัฐบาลไม่สามารถกำกับดูแลควบคุมให้มีการจำหน่ายฉลากกินรัฐบาลให้อยู่ในอัตราที่กฎหมายกำหนดคือ80บาททุกวันนี้ผมบอกเลยว่าผู้อำนวยการกองฉลากกินรัฐบาลคนปัจจุบันนั้นสมควรลาออกครับลาออกนะครับเพราะคุณไม่มีศักยภาพในการทำงานคุณกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนนั้นมากมายและคณะกรรมการกำกับดูแลนะฮะกองฉลากกินรัฐบาลเช่นเดียวกันวันนี้พวกคุณทำอะไรอยู่ครับในสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เช่นนี้ทุกคนต้องการที่จะเสี่ยงโชคต้องการได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ผู้อำนวยการกองฉลากและคณะกรรมการกำกับดูแลกองฉลากตามพระราชบัญญัตินะฮะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่2 2562เขียนสวยหรูครับบอกว่าวันนี้ถ้าหากมีการจำหน่ายฉลากเกินราคานะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทเถื่อนเมืองครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง70ล้านคนได้ออกมาติดแฮชแท็กด้วยการประจานนะครับประจานผู้อำนวยการกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะกรรมการกำกับดูแลกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการถ่ายวิดีโอนะฮะภาพเคลื่อนไหวลงในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะฮะวันนี้ผมขับรถจากบึงกาฬกลับบ้านที่ศรีสะเกษบ้านเกิดบึงกาฬไปว่าความให้ไข่ให้ทองคำระหว่างทางครับเปิดขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเตือนทุกจุดโทษนะครับเดินเข้าไปห้องน้ำออกมายังเจอเลยครับ10ใบ 1,500 15ใบ 2,500 คู่หนึ่ง 200ทั้งที่กฎหมายกำหนดห้ามขายเกิน80บาทแต่วันนี้ไอ้ฉลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทไม่มีหรอกครับหาไม่ได้พี่น้องประชาชนคนไทยกล้าไหมครับผมบอกแล้วว่าผมเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคการเมือง3พรรคเป็นทนายความประกอบอาชีพทนายความผมรับรองพี่น้องประชาชนเองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะในการขายฉลากเกินราคาคือขายลอตเตอรี่เกินราคาประจานครับประจานผู้อำนวยการประจานกองฉลากประจานรัฐบาลวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนถูกย่ำยีหัวจิตหัวใจนั้นก็คือการที่ปล่อยปะละเลยให้มาสูบเลือดกินเลือดกินเนื้อพี่น้องประชาชนและคนที่เข้ามานั่งเป็นกรรมการนะครับของกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเดือนหนึ่งค่าตอบแทนหลายแสนบาทถามว่าทำอะไรไม่ทำอะไรครับมาหน่วยจากหน่วยงานต่างๆนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำกับดูแลกองฉลากทุกวันนี้คุณทำเลยครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นสู้คุณกลัวอะไรครับวันนี้ถ้าม็อบนะครับที่ไปวันที่19กันยา2563จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณไปเรียกร้องเรื่องอะไรครับให้ปิดกองฉลากซะไม่ต้องขายเพราะว่ากำกับดูแลไม่ได้ผมไปด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นเวทีปาใสเลยว่ารัฐบาลเฮงซวยจริงๆครับวันนี้ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดอย่าไปเรียกร้องเรื่องอื่นเลยเอาแค่เรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนี่คือการปล่อยปะละเลยผมถามเลยว่าผอ.กองฉลากกินรัฐบาลคนปัจจุบันเนี่ยกล้าเอาธูปมาจุดไหมครับหน้ากองฉลากบอกว่าข้าพเจ้าผอ.กองฉลากกินรัฐบาลคนปัจจุบันขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าประเทศไทยไม่มีการขายฉลากเกินราคาไม่มีการขายลอตเตอรี่เกินราคาถ้าหากขายเกินราคาค่าเดินไปเนี่ยขอรถชนตายกล้าไหมครับกล้าหรอกครับเพราะว่ามันขายเกินเมืองสิ่งเลวร้ายที่สุดที่ไม่สามารถบังคับได้ในเวลานี้คือการปล่อยปากละเลยให้ขบวนการ
นะคนที่มีอำนาจและคนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนด้วยกันเองก็คือประชาชนที่ไปเป็นยีบัวและก็สมัครเข้าไปเป็นคนรับฉลากมาจำหน่ายโอนเงินเข้าไปนะต้นทุนใบหนึ่ง70กว่าบาท72 73บาทแต่มาขายพี่น้องประชาชนใบหนึ่งไป100บาทกำไรนะครับ21-22บาท27บาทคิดดูดิครับนี่คือความเลวร้ายที่สุดของประเทศไทยสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องลุกขึ้นสู้เรื่องแรกคือปกป้องสิทธิ์ให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้โดยเที่ยงธรรมและบังคับใช้ได้จริงนั่นคือการกำกับดูแลนะไม่ให้มีการขายลอตเตอรี่เกินราคากล้าไหมครับผมบอกลาออกเลยครับวันนี้ถ้าหากผอ.กองฉลากและก็คณะกรรมการนั้นไม่สามารถที่จะกำกับดูแลได้ผมจะเข้าไปทำให้ดูนะและผมไม่รับเงินเดือนด้วยนะครับผมจะไม่รับค่าตอบแทนในการเข้าไปวางหลักเกณฑ์ในการที่จะให้มีการจำหน่ายนะลอตเตอรี่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้มีการขายเกินราคาโดยที่ผมเนี่ยทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติประธานที่ปรึกษาพรรคการเมือง3ท่านเนี่ยจะไม่ขอรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดทั้งสิ้นใครอาสาบ้างครับยกมือขึ้นเลยฮะพี่น้องครับถ้าพี่น้องต้องการอยากให้รัฐบาลและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากำกับดูแลลอตเตอรี่ไม่ขายเกินราคา80บาทกด1ครับกด1และแชร์คลิปนี้ให้มากที่สุดให้ไปถึงหูลุงตู่ลุงตู่ฮะลุงตู่ลุงตู่เอาจริงสักเรื่องหนิครับตอนนี้ปัญหาก็เยอะนะฮะถ้าลุงตู่นะวันนี้กลับมาทำเรื่องนี้ผมแม้ว่าจะอยู่ในรัฐบาลเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.เป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองก็จริงแต่เรื่องบางเรื่องที่คุณทำไม่ได้ผมต้องประจานเนี่ยลุงตู่ไร้น้ำยาครับไร้น้ำยาในการกำกับดูแลลุงตู่กล้าไหมฮะปลดเลยครับปลดคณะกรรมการที่กำกับดูแลกองสลากกินรัฐบาลเนี่ยออกให้หมดบทผู้บริการเดี๋ยวบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เนี่ยเด็กเลี้ยงควายเนี่ยทนายความบ้านนอกเนี่ยจะไปแก้ปัญหาให้ดูนะฮะถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่อยู่ในเลยประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่จะแก้ไม่ได้มันแก้ได้แต่ไม่ยอมแก้ไขกันทำไมครับวันนี้ประชาชนไม่ลุกขึ้นสู้ครับเรื่องจริงเรื่องจริงลุกขึ้นสู้เรื่องนี้สิครับเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเนี่ยสมควรลุกขึ้นมาสู้มายืนหยัดปกป้องสิทธิ์ตัวเองพี่ฝากถึงม็อบนักศึกษานะคงห้ามไม่ได้ถ้าจะพูดประเด็นความล้มเหลวของรัฐบาลนะครับน้องๆฟังทีประเด็นแรกน้องตีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยแห้งซวยพูดได้เลยครับเพราะอะไรครับไร้น้ำยาไร้น้ำยาในการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการขายลอตเตอรี่ไม่เกินราคาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เป็นแกนนำนะจะได้ใจประชาชนประชาชน 99.99 ผมบอก 100% เนี่ยเขารักน้องเลยพูดเลยครับเอาไปพูดเลยเป็นจิ้นอนนท์นำพาน้องทนายความชื่อดังที่ออกมาเรียกร้องถ้าน้องมาเรียกร้องเรื่องนี้นะเลือกร้องน้องต้องพาแกนนำทั้งหมดจะบอกเลยฮะไปแจ้งจับผู้อำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแจ้งจับคณะกรรมการกำกับดูแลกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดกฎหมายกล้าไหมครับน้องๆทุกคนที่รักประชาธิปไตยรักสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันถ่ายคลิปครับวันนี้ถ่ายคลิปวิดีโอที่มีการจำหน่ายสลากกินรัฐบาลประจานครับประจานกองฉลากเอาลงใน Facebook Instagram แชร์ให้มากที่สุดให้โลกได้รู้ว่านี่คือความเหลี่ยมล้ำนี่คือความอ่อนแอนี่คือความล้มเหลวลาออกเลยครับผมเรียกร้องให้ผอ.กองฉลากลาออกครับไม่มีปัญญาแก้ปัญหาลาออกไปเดี๋ยวคุณถาวรไปแก้ให้ดูผมแก้ได้ครับ
ผมบอกว่าเรื่องการกำกับดูแลไม่ให้มีการขายฉลากเกินราคาเนี่ยเรื่องขี้หมาฮะเรื่องขี้หมาเลยครับทำไมแก้ไม่ได้ก็เอาเรื่องความจริงมาอย่าไปอุ้มชูนักการเมืองชั่วหรือข้าราชการชั่วปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเขาได้รับโควต้าตามสิทธิ์ตัวเองแค่นี้พอครับวันนี้ลอตเตอรี่ใบละ80บาทไม่มีแล้วหายากยิ่งกว่าทองทุกคนอยากรวยบอกว่าไม่ให้รวมชุดขายมันก็รวมชุดขายเอามาแก้เป็น2ชุด3ชุด3ใบมันก็เหมือนเดิมนี่คือความล้มเหลวถ้าน้องๆนิสิตนักศึกษาจะปลดแอกความเหลี่ยมล้ำและความล้มเหลวรัฐบาลนี้ก็ที่บอกไงครับเอาเรื่องลอตเตอรี่เกินราคามาตีนี่คือความล้มเหลวของรัฐสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องกล้าลุกขึ้นมาสู้กล้าไหมครับผมพูดมาเนี่ย5ปีผมเกือบโดนคำสั่งคสช.นะฮะให้ไปปรับพัฒนกติที่ค่ายทหารผมก็ไม่กลัววันนี้ผมเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคการเมือง3พรรคร่วมรัฐบาลผมด่ารัฐบาลเรื่องนี้คือเรื่องหิงซวยสุดคือการไม่กำกับดูแลราคาลอตเตอรี่ผมเรียกร้องให้ผอ.กองฉลากเอาหน้าไปซุกขี้เลยครับลาออกไปซะทำไม่ได้เดี๋ยวบุญหาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติเนี่ยทนายความเนี่ยจะไปแก้ปัญหาให้ดูและผมไม่เอาเงินเดือนด้วยผมบอกเลยว่าภายใน3เดือนเนี่ยลอตเตอรี่ทั้งประเทศไทยไม่มีทางจะขายเกินราคาได้เราจะไม่ขายเกินราคาขายไม่ได้พิมพ์เท่าที่ขายได้วันนี้เรามามัวเมาประชาชนนะบอกว่าเป็นการขายฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายอะไรครับเฮงซวยเลยครับมีที่ไหนเขาบอกให้ขาย80ขาย120และพี่น้องประชาชนที่เป็นยี่ปัวและคนที่วิ่งขายตัวนี้อยู่ตามบ้านตามช่องเนี่ยนี่คือคนที่ทำลายระบบส่วนหนึ่งเลิกซะคุณได้กำไรใบหนึ่งเนี่ย7บาทเนี่ยเพียงพอแล้วแต่นี่คุณไปขายเอาใบหนึ่งอ่ะ27บาทเลิกไปเลยครับผมว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมีลอตเตอรี่แล้วประเทศไทยควรหยุดพิมพ์ลอตเตอรี่เพราะคือความล้มเหลวแห่งรัฐรัฐยานไม่ดีครับระหว่างเดินทางกับสีเกตก็ฝากน้องประชาชนนะครับวันนี้ผมทนไม่ได้และบุญถาวรจะไม่ทนต่อไปนะผมจะพูดทุกวันหลังจากนี้ไปและก็ไอ้ผอ.กองฉลากนะมึงอย่าเสนอหน้ามาว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการขายลอตเตอรี่เกินราคานะอายเขาบ้างนะโคตรเง่าตระกูลมึงอายเขาบ้างพูดอ่ะปากมึงไม่พูดก็จริงแต่มึงต้องสำนึกในความเป็นจริงด้วยจะดูไหมถ่ายคลิปให้ดูตอนนี้จะผ่านเนี่ยตลาดกลางดงเนี่ยก็ขายเกินราคาระหว่างกลางดงอำเภอสามารถกับอำเภอพนมไพรเนี่ยก็เกินราคามีทุกที่ทุกหนทุกแห่งฝากพี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจหัวอกหัวใจตนเองช่วยแชร์ไปให้ถึงรัฐบาลมันถึงไปไม่ทำหาอะไรครับไม่ทำนะครับมันก็สูบเลือดประชาชนเหมือนเดิมเนี่ยวันนี้ผมก็ซื้อผมว่าผมอยากรวยเพราะอะไรครับก็ซื้อไปชุดหนึ่ง สามใบอ้าวไหนบอกขาย80บอกไม่ได้ครับต้องขาย300อ้าว300เลยเหรอ300ก็300ก็ซื้อมันมีเกินครับเกินมากเลยก็อยากให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาสู้ครับถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวเองวันนี้ทุกคนต้องลุกขึ้นสู้นะสู้นะครับสู้ด้วยการประจานผู้อำนวยการกองฉลากในรัฐบาลและคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยแชร์ออกไปให้เยอะนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงไอ้คนมาต่อต้านบอกว่าเรื่องไม่จริงพูดเท็จพวกนั้นคือคนตอแหลพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคการเมือง3พรรคและในฐานะผู้เชี่ยวชาญสสออกมาพูดประเด็นรัฐบาลไม่สามารถกำกับดูแลการขายเกินราคาของลอตเตอรี่ที่อ้างว่าถูกกฎหมายทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชน
วันนี้ต้องจัดการต้องเอาให้เด็ดขาดนะและผมจะเสนอให้สสมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเอาเรื่องการขายลอตเตอรี่เกินราคาต้องกลับมาอยู่ในราคาปกติคือ80บาทเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายหลักของพรรคไทยศรีวิไลพี่น้องครับช่วยกรุณาแชร์ไปให้เยอะแชร์ให้มากที่สุดให้ถึงหูคนที่ตาบอดหูหนวกคนที่ตอแหลคนที่สูบเลือดประชาชนจะได้รู้ถึงจิตถึงใจพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้สิทธิ์ตัวเองปกป้องสิทธิ์ตัวเองพี่น้องครับฝากแชร์มากๆนะครับขอบคุณครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ